ตรงที่ต้องใช้แรงอุณหภูมิเช้านี้ 24.5 นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เปิ้ลก็จะพาไปแคมปิ้งกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้วค่ะคือจะบอกว่าฝนเพิ่งหยุดเฮ้ยแดดขนาดนี้ฝนตกเฉยตอนนี้คือแต่ฝนหยุดไปแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านฟอเรสต์แคมป์จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยขับลงจากถนนปูนมาแป๊บนึงนะคะก็จะมาเจอถนนดินเนาะForest Camp ค่ะร้านกลางเต็นท์แอนด์คาเฟ่เนาะไปตรงไปค่ะใกล้ถึงแล้วโอ้โหหลังฝนตกก็จะเห็นเมฆ PM 2.5 ก็จะหดหายไปนิดนึงโอ้โหนี่ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้จ้าติดไปเลยนี่คือทางเข้าเลี้ยวไปจ้ะโอ้โหนาเขตนี่สวัสดีค่ะเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตนะคะอาศัยหนึ่งคืนนะคะน้ำใสแจ๋วแววเลยตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงสระน้ำนะเดี๋ยวเราจะลงไปว่ายน้ำแหละโอ้ยแดดล่มลมตกดีจังเลยหลังฝนตกนะคะก็จะชุ่มชื่นค่ะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะวันนี้บรรยากาศโคตรดีมีเราคนเดียวจ้ะถ้ามาหน้าหนาวอากาศคงดีพิลึกเลยที่นี่เขามีเต็นท์ให้เช่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ดูนะคะว่าแต่ละหลังราคาเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะเราก็สามารถที่จะมากางบริเวณนี้ได้เหมือนกันนี่นะคะต้นไม้ยังเล็กอยู่นะลานเพิ่งเปิดใหม่นะคะหลังฝนตกท้องฟ้าโอเคเลยปลอดโปร่งฝนเพิ่งหยุดตกพื้นเปียกแล้วก็ปูกระชิดไปค่ะอีกชิบI'm
ตรงที่ต้องใช้แรงโอเคตอกไม่ลงคือทางไปห้องน้ำนะคะเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะเราต้องรีบอาบน้ำแหละฝนจะมาแล้วให้ดูเนี่ยฝนจะมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้เป็นห้องน้ำชายเนาะห้องฉี่ของปัสสาวะนะคะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำชายตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างจานเนาะส่วนหน้าน้ำหญิงอันนี้ถังขยะด้านอีเฟนเนี่ยนอนเนาะก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะคะเปิดไฟห้องแรกแล้วกันห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำกับโถอะไรคะเรียกอะไรนะเป็นห้องน้ำและเป็นชักโครกนะคะอันนี้ก็ห้องน้ำและชักโครกเช่นกันสามห้องเหมือนกันเลยค่ะไม่มีนะคะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยได้ปอกผมให้หนึ่งอันมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกด้วยมีม่านบังตานิดหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิ28องศานะคะโอ้โห
่อนที่แกจะหมดใส่กระเพราไปเลยพอดีที่บ้านเรามีกระเพราเยอะมากแล้วใบมันสวยก็คือเอามาเป็นเอ้ยก็เลยเอามาใช้แทนโหระพาเนาะปกติต้องใช้โหระพานะผัดสปาเกตตี้ดีกว่าสปาเกตตี้ผัดกะเพราใส่เบคอนนะคะปรุงด้วยอันนี้อย่างเดียวเลยจบไม่ต้องใส่อย่างอื่นขอพริกไทยหน่อยนึงชอบกลิ่นไทยสวัสดียามเช้านะคะอุณหภูมิเช้านี้ 24.5 นะคะเมื่อคืนก็นอนกินสบายเลยเป่าพัดลม1ตัวนะคะอากาศก็โอเคเลยไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปเนาะสบายสบายไปค่ะเราไปดูร้านกันค่ะนี่ร้านนี้มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นทางลงนะคะตรงนี้เป็นทางลงเนาะก็มีชูชีพให้ใช้ด้วยนะคะชูชีพจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะในตัว AFM หลังนี้นะตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่นี่ก็จะมีเขาลูกนี้นะคะแล้วก็ลูกนี้นะคะช่วงเย็นๆตอนที่มาตั้งนี่คือลมเย็นมากลมพัดตลอดเลยนี่เรามานั่งฟินตรงนี้นะหญ้าเขียวมากนี่นะคะบรรยากาศดีตอนนี้เช้านี้เวลา 8:30 แล้วค่ะให้ดูนะคะลานก็กว้างขวางดีน้องเขากำลังปลูกต้นสนอยู่เนาะต้องรอให้มันโตก่อนเนี่ยต้นสนแนวต้นสนนะคะเราเดินไปดูเรื่อยๆนะคะลานลานต้นสนตรงนี้ถี่ไปนิดนึงตรงนี้กว้างเต็นท์เล็กๆลงได้นี่เต็นท์ใหญ่ลงได้เนาะก็คือเต็นท์ของเราจากตรงโน้นเนาะลานจอดรถจะอยู่ด้านนี้กับด้านล่างตรงโน้นนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถเนาะค่ะไปดูกันก็ตรงนี้จะมีทั้งลานหญ้านะคะแล้วก็ลานหินนะคะลานหินก็สามารถที่จะเป็นมากางได้เลยแต่ว่าตรงนี้ก็คืองดแคมป์คาตรงนี้งดแคมป์คานะคะรถไม่สามารถเอาเข้ามาได้เนาะก็มีรถ
เข็นให้ใช้อยู่3คันนะคะประตูด้านโน้นไม่ใช่ทางเข้านะคะไม่ใช่ทางเข้านะก็ไปเข้าด้านหน้าเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีเนาะนี่ลานหินแล้วก็เต็นท์พวกนี้จะเป็นเต็นท์ให้เช่านะคะก็จะมีเนเจอร์ไฮวิลเลจ6เนาะมีเคบินแล้วก็มีวิลเลจ13นะคะแล้วก็มีแอร์เดี๋ยวจะหายแอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอันนู้นเขาเพิ่งมาเมื่อเช้าแล้วก็จะมีตัวตัวที่เป็นวิลเลจ13เหมือนกันเนาะเคบินตรงนู้นเป็นคามาโบโกเนาะเป็น DOD อันนี้จะเป็นสเต็ปด้านล่างนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปก็จะเป็นสเต็ปด้านบนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นร้านราคาเดียวกันทุกหลังนะคะเต็นท์ให้เช่าราคาเดียวกันเลยเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่บ้างบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานเนาะแล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านก็กว้างอยู่นะแต่เขาก็จำกัดจำนวนคนถ้าเป็นช่วงวันนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์เนาะเกินก็จะเป็นซุ้มกองไฟสมกองไฟตอนกลางคืนเขาเปิดไฟสวยงามนะตรงนี้เราไม่ได้มาถ่ายเมื่อคืนก็จะเป็นร้านกาแฟมีเก้าอี้นั่งเล่นนี่นะคะตรงร้านกาแฟเวลามาติดต่อที่พักก็ติดต่อตรงนี้แหละติดต่อที่พักก็อินบ็อกซ์ในหน้าเพจของเขานะคะของ Forest Camp นะคะมุมร้านกาแฟนะคะคือร้านนี้จะมีเขาลูกนี้นะคะเขาลูกนี้เนาะแล้วก็เขาลูกนี้นะจะอยู่ระหว่างร่องเขาตรงก็จะเป็นรอยเชื่อมมันเป็นร่องเขาอยู่ด้านนู้นนะเนาะลมมันก็เลยพัดเมื่อคืนก็ลมพัดตลอดนะนอนสบายมากเลยแต่ก็เปิดพัดลมไว้ตัวนึงนะคะให้มันระบายอากาศเนาะตรงนั้นจะเป็นทางที่เราเข้ามานะคะเราเลี้ยวเราขับมาจากด้านโน้นเนาะแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงนี้นะเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยแล้วก็มาจอดรถตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มาจอดรถตรงนี้นี่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จอดรถได้เยอะอยู่ตรงนี้ก็ลานจอดรถนะคะติดลานจอดรถก็จะเป็นสระน้ำเลยนะคะสามารถลงมาว่ายน้ำได้นะคะลานก็มีประมาณนี้นะคะเด็กๆมาได้นะคะเด็กๆมาได้เลยแต่ว่าเวลาลงน้ำเนี่ยผู้ปกครองก็ควรจะดูแลใกล้ชิดนะคะที่นี่ก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ต้องควบคุมให้ได้นะคะควบคุมให้ได้นะคะนี่เต็นท์ของเรานะคะประมาณนี้